มวรัฐภพรัชดานามวงศ์นะครับเป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจมาแล้ว14ธุรกิจทั้งไทยและจีนนะครับก็มีประสบการณ์มากมายจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้ผมจะมาแกะคำคมนะครับของขงจื้อซึ่งเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงในประเทศจีนนะครับซึ่งคำคมในวันนี้ก็คือเป้าหมายเขียนไว้บนเสาหินนะครับแล้วก็วิธีการให้เขียนไว้บนผืนทรายนะครับหมายความว่ายังไงครับก็คือเป้าหมายเนี่ยสลักไว้บนเสาหินก็หมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับแต่ว่าวิธีการน่ะเขียนไว้บนผืนทรายก็หมายความว่ามันลบไปลบมาเขียนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจมันหมายความว่ายังไงนะครับการวางเป้าหมายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายด้านการเรียนนะครับเป้าหมายการทำงานเป้าหมายชีวิตอะไรก็ช่างเนี่ยคุณตั้งเป้าไว้เลยนะครับอย่าไปเปลี่ยนมันนะครับเช่นผมยกตัวอย่างถ้าเป็นเป้าหมายทางการเงินละกันนะครับเช่นปี2019นี้ผมต้องการเงินทั้งหมด1ล้านบาทนะต้องการเงินทั้งหมด1ล้านบาททีเนี้ยเราตั้งเป้าไว้ละว่าเราต้องได้1ล้านบาทแล้วเราห้ามเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันสลักไว้บนเสาหินใช่มั้ยครับเราห้ามเปลี่ยนแต่วิธีการเนี่ยพอเรามีเป้าหมายเราต้องกำหนดวิธีแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะไปยังไงนะครับเราจะไปยังไงให้มันได้เช่นเราอาจจะคิดว่าเราต้องไปพัฒนาทักษะทางด้านการทำวิดีโอหรือเปล่านะครับไปพัฒนาทักษะทางด้านการขายของบน Lazada Shopee นะครับไปพัฒนาทักษะในการพูดพัฒนาทักษะในการอ่านนะครับพัฒนาทักษะในการการขายการตลาดอะไรพวกนี้ครับก็คือสมมุติว่าเรามีวิธีการละว่าเราจะต้องพัฒนาอะไรบ้าง1 2 3 4เราจะเดินทางไปยังไงจะไปหาลูกค้ายังไงบ้างเสร็จปุ๊บพอเมื่อไหร่เราทำไปแล้วนะฮะเราทำไปแล้วเช่นเราไปพัฒนาทักษะด้านการขายไปแล้วนะฮะเราพัฒนาด้านทักษะด้านขายเราต้องปิดการขายแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ปิดได้ดีนะแต่ผ่านมา 2-3 เดือนแล้วยังได้เงินแค่ไม่กี่หมื่นบาทนะครับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วไงครับว่าเอ้ยแสดงว่าเราปิดการขายเราตั้งราคาในการขายอ่ะถูกไปหรือเปล่าคือเราปิดจำนวนคนได้เยอะแต่ทำไมไม่ถึงเป้าสักทีนะครับก็อาจจะต้องมีการเพิ่มราคาหรือเปล่าเนี่ยฮะก็หรือว่าแค่ขายอย่างเดียวไม่พอเราวิ่งเข้าไปหาลูกค้าตลอดไปปิดการขายการขายตลอดวันนึงก็วิ่งเข้าไปได้ไม่กี่คนนะครับอาจจะลองเพิ่มวิธีการโดยอาจจะใช้วิธีก็แชร์นะครับแชร์การสินค้าหรือว่าเงินบริการของตัวเองทาง YouTube อย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นสินค้าเราไปขยายช่องทางเพิ่มที่แบบว่ามันเหมือนแบบเป็นระบบอ่ะคือสร้างเอาสินค้าหรือบริการไปวางในที่ที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือ24ชั่วโมงมันทำงานให้เรานะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาตลอดไอ้ที่วิ่งก็วิ่งไปตัวนี้ก็ทำเพิ่มอะไรเงี้ยครับก็วิธีการเนี่ยก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ให้มันเข้าถึงเป้าหมายนะครับหรือถ้ายังเข้าใจยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับผมจะลองเปรียบเทียบไปกับสมมุติว่าเราจะเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วกันนะครับเราตั้งเป้าไว้แล้วเราเหมือนสลักไว้บนเสาหินเลยว่าเราจะต้องไปที่ญี่ปุ่นให้ได้ภายในปี2019นี้นะครับเสร็จปุ๊บเราเขียนละวิธีการก็คือเราจะเช่นเราจะนั่งรถไปนะครับเราจะนั่งรถไปเราจะเดินไปนะครับเราจะว่ายน้ำไปเดินด้วยว่ายน้ำนั่งเครื่องบินนะครับหรือว่าจะยังไงผสมกันเครื่องบินนิดนึงเดินนิดนึงว่ายน้ำนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะทีเนี้ยสมมติว่าเรามีวิธีการแล้วเราลองทำไปปุ๊บเช่นเราลองเดินไปก่อนเดินไปเดินมาปุ๊บรู้สึกว่าหลงนะครับมันหลงทางเอ๊ะเราจะทำไงเราก็เลยลองเปลี่ยนวิธีการว่าแบบเอ๊ะหรือว่าเราเดินทางไปเองไม่ได้
เราลองไปหาแผนที่ไหมเราเดินผิดทางหรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะหรือว่าลองไปถามคนที่เขาไปญี่ปุ่นมาแล้วต้องไปยังไงอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้วิธีการที่ใหม่ๆมาก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ดังนั้นวันนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจคำคมคำนี้ของขงจื้อแล้วนะครับก็ลองไปปรับใช้ในชีวิตได้นะครับแล้วก็ถ้าวันนี้ใครที่ฟังวิดีโอนี้นะครับแล้วชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับแล้วถ้าใครชอบหรือไม่ชอบวิดีโอนี้หรืออยากจะให้ทำวิดีโอแบบนี้เพิ่มหรือเอาวิดีโอแบบอื่นเพิ่มก็สามารถคอมเมนต์กันใต้ได้ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับยังไงพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ